คณะบุคคลประชาชนและไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัะชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยศวีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเช้าวันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย มีคณะบุคคลตลอดจนประชาชนทยอยเดินทางไปลงน้ำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาพร้อมนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปด้วยอาทิกรมพลาธิการทหารอากาศคณะสิทธิศราหลวงพ่อพระอาจารย์อารยะวังโสประธานสงฆ์วัดป่าอารยะวังสารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทบางกอกแลนจำกัดมหาชนอิมแพคเมืองทองธานีและบริษัทในเครือโรงเรียนเทศบาลราชนิยมธรรมจังหวัดชนบุรีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดประทุมธานีและจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสมปองวิทยานุสร์จังหวัดนครราชสีมาประชาชนเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมบุรณะนิธิมุจจินนาคราช โดยในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรณะชั้นหนึ่งอาคารภูมิสลิมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นวันสุดท้ายแต่ประชาชนยังคงสามารถลงนามถวายพระพรผ,ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้ทุกวัน